รู้ทันการเมืองสะท้อนนักเก็บกวาดและนักสร้างภาพผ่านซีรีส์ Queen Maker ค่ะพอดแคสต์รีวิวกับรายการ The Active Podcast ในตอนนี้นะคะเราจะสะท้อนเกมการเมืองค่ะโดยจะมามองการเลือกตั้งกับความเป็นจริงในสังคมนะคะซึ่งการเลือกตั้งก็เหมือนกับฉากละครฉากหนึ่งในเรื่องหนึ่งค่ะซึ่งเราจะพูดคุยกับอาจารย์วิมลมาศหมื่นหออาจารย์จากสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะก็เกริ่นไปแล้วว่าเราจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์ Queen Maker ค่ะอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนาะถูกต้องเลยค่ะเรื่องราวที่จะเลือกเขาเรียกว่าประธานนายกเทศมนตรีกรุงโซลถือว่าเป็นการแข่งขันตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนาะตั้งแต่คัดสรรคนเลยนะคะคุณผู้ฟังแต่จะว่าไปแล้วคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าประเทศไหนๆก็เหมือนกันเนาะอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้มาซึ่งอำนาจนะต้องเขาเรียกอะไรไฟติ้งสุดๆเราจะมาชวนอาจารย์และคุณผู้ฟังมองเรื่องของการที่อยากจะได้มาซึ่งอำนาจเราจะเห็นว่าในซีรีส์นะคะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของตระกูลใหญ่ถ้าเกิดว่าใครฟังซีรีส์ไทยกุ๊กไลฟ์ของบ๊อบเนี่ยก็จะรู้ว่าความสัมพันธ์ของตระกูลแชร์บอลเนี่ยมีความสำคัญมากๆส่งผลต่อเส้นสายต่างๆรวมไปถึงในซีรีส์นะคะจะมีสายสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะข้าราชการฝ่ายต่างๆรวมถึงเรื่องนี้พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นการเมืองเกาหลีใต้เอ่ยไทยเอ่ยเรามามองเรื่องนี้ผ่านซีรีส์เรื่องนี้กันอย่างแรกมองการเมืองเกาหลีใต้อาจารย์ลองเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงสิเหมือนในซีรีส์ไหมคะอาจารย์จริงๆเนี่ยเหมือนเลยนะคะจริงๆอยากจะบอกว่าการเมืองเกาหลีใต้หรือว่าในซีรีส์หลายๆอย่างเนี่ยต้องชื่นชมประเทศเกาหลีใต้นะคะในด้านของสถานีโทรทัศน์หรือว่าผู้ผลิตซีรีส์นะคะเขาจะค่อนข้างสร้างซีรีส์นะคะสร้างละครเนี่ยมาสะท้อนหรือว่าเสียดสีสังคมเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการเมืองซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องสตรีแล้วก็เรื่องสิทธิสตรีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องสิทธิของบุรุษด้วยนะคะของผู้ชายซึ่งตอนนี้กำลังเป็นกระแสชวนติดตามรายการ The Active Podcast ในตอนเกมการเมืองเลือกตั้งไม่ต่างจากละครนำเน่าได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ได้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะนอกจากนี้ยังฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางอื่นๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ค่ะยังมีรายการที่น่าสนใจให้คุณได้ติดตามอย่าลืมรับฟังกันได้ที่รายการพอดแคสต์รีวิวนะคะ